สนะครับยุบเวทีตามแยกต่างๆนะครับไปรวมกันที่เวทีลุมพินีทำให้การจราจรโดยรอบสยามสแควร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งบรรดาวัยรุ่นนักช็อปนะครับที่จะเดินทางเข้ามายังย่านสยามสแควร์ก็สามารถกลับมาใช้ถนนหนทางได้อีกครั้งหลังจากไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่แถวนี้การค้าการขายก็ซบเซาตามไปด้วยนะครับการกลับมาของวัยรุ่นในย่านนี้เสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นใจกลางกรุงเทพกลับมามีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิตนะโสภาสยามสแควร์ย่านการค้าและแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นใจกลางกรุงเทพมหานครมีผู้คนทยอยขับรถเข้ามาช้อปปิ้งอย่างคึกคักอีกครั้งนอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหลังจากที่ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.ได้ยุบเวทีแยกปทุมวันไปรวมกันที่เวทีลุมพินีทำให้การจราจรโดยรอบของสยามสแควร์กลับมาใช้ได้อีกครั้งไม่มาเลยค่ะเพราะก็มีการชุมนุมอะค่ะก็เลยคิดว่ารถน่าจะติดอะค่ะคือปกติที่ชุมนุมก็ไม่ค่อยจะเดินทางมาก็จะหลีกเลี่ยงอะค่ะแต่ว่าวันนี้พอรู้ว่ากลุ่มชุมนุมเขาย้ายไปก็เลยมาซื้อของที่นี่ค่ะจากการประเมินด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าจำนวนรถที่เข้ามาจอดในสยามสแควร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในวันแรกหลังไม่มีการชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ยังไม่วางใจยังคงเพิ่มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นก็เพิ่มจำนวนรอพอขึ้นอีก1นายครับปกติจะมี1นายแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก2เป็น2นายครับเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ขึ้นอีกขณะวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เชื่อว่าหลังการยุบรวมเวทีของกลุ่มกปปส.ทำให้ตามสี่แยกสำคัญในกรุงเทพมหานครสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรไปได้หลายจุดโดยเฉพาะการจราจรบนถนนพระราม1ถนนพญาไทและถนนอังรีดูนังที่เปิดเป็นปกติทำให้บรรดานักช้อปสามารถเดินทางกลับเข้ามาใช้บริการร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในย่านนี้ได้สะดวกสบายมากขึ้นแตกต่างครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีชุมนุมก็จราจรก็ติดขัดแต่ตอนนี้ก็โล่งขึ้นแล้วก็มาทางนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านอังรีถ้ามีอยู่ก็ให้ไปรวมที่เดียวไม่ต้องมากระจัดกระจายจราจรติดขัดก่อนหน้านี้ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมาจับจ่ายซื้อของในย่านสยามสแควร์ในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปิดการจราจรอยู่บอกกับทีมข่าวว่าต้องปรับตัวให้ได้ถึงแม้จะทำให้เสียเวลาไปบ้างแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องเข้ามาในพื้นที่ก็ BTS ครับผมก็คือไม่ใช้รถครับแล้วลำบากไหมลำบากครับก็เสียเวลาที่แบบว่าต้องมาเดินทางต้องไปจองรถอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับเพื่อจะมาสยามอย่างเงี้ยครับความคึกคักของสยามสแควร์ที่กลับมาอีกครั้งช่วยทำให้บรรดาร้านค้าที่อยู่ในสยามสแควร์กลับมาค้าขายได้เป็นปกติหลังบรรยากาศการค้าขายซบเซาลงไปอย่างมากในช่วงที่กลุ่มกปปส.ยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันซึ่งนี่ก็คือสัญญาณที่ดีว่าสยามจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งการประ